4วัด1วังเมื่อครั้งต้นกรุงชวนย้อนเวลา2วิธีปลุกแสงสีพระนครศรีอยุธยาในวันที่9ถึง17พฤศจิกายน2567ณวัดชัยวัฒนารามวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุวัดพระรามและวัดราชวังจันทเกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน4วัด1วังเมื่อครั้งต้นกรุงโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนายเกียรติปราโมชฉายศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกรมศิลปากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยองค์กรภาคีและเครือข่ายทางวัฒนธรรมและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวณพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครค่ะตามที่รัฐบาลได้จัดกิจกรรม Thailand Winter Festival เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจึงได้ขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลโดยเปิดให้เข้าชมโบราณสถานยามราตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเร่งผลักดันการท่องเที่ยวศักยภาพสูงให้กับประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยใช้เสน่ห์วิถีไทยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงามของโบราณสถานในยามค่ำคืนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเยี่ยมชมบรรยากาศ4วัด1วังเมื่อครั้งต้นกรุงสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ค่ะภายใต้แนวคิดย้อนเวลา2วิธีปลุกแสงสีพระนครศรีอยุธยาชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีไทยกรุงศรีอยุธยาช่วงต้นกรุงศรีในยุคที่รุ่งเรืองทั้งศิลปะวัฒนธรรมและการค้าขายวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นมีความสุขและเสน่ห์ไทยอย่างไรผ่านกิจกรรมการแสดงการละเล่นพร้อมทั้งการประดับไฟ Lighting Art Installation และ Projection Mapping โบราณสถานอันทรงคุณค่าให้ได้เห็นความงดงามยามค่ำคืนในวันที่9ถึง17พฤศจิกายน2567ณวัดชัยวัฒนารามวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุวัดพระรามและพระราชวังจันทรเกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็วันนี้นะคะเป็นการแถลงข่าวนะคะที่เราจะมีการจัดงานเทศกาลนะคะซึ่งธีมของงานชื่อว่า4วัด1วังเมื่อครั้งต้นกรุงนะคะก็วัดทั้ง4วัดนี้ก็มีวัดชัยวัฒนารามนะคะวัดพระรามมีวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็วัดราชบูรณะรวมไปถึงพระราชวังจันทเกษมนะคะซึ่งในงานนี้ค่ะจะจัดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะในการจัดงานเนี่ยแต่ละสถานที่นะคะทั้ง5สถานที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการแตกต่างกันไปนะคะแต่กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ก็มีการเรื่องการประกวดแมวซึ่งในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นการประกวดแมวครั้งที่มีการรวบรวมเอาแมวไทยเนี่ยเยอะที่สุดค่ะแล้วก็มีการเสวนาเรื่องแมวนะคะจากคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแมวค่ะรวมไปถึงมีการเสกน้ำพระพุทธมนต์นะคะซึ่งมีพระเกจิอาจารย์5รูปในการมาร่วมเสกแล้วก็คนที่ไปร่วมงานเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับน้ำพระพุทธมนต์ที่มีการเสกไปแล้วนะคะรวมไปถึงก็มีอาหารที่หลากหลายมากนะคะรวมไปถึงมีอาหารฮาลาลด้วยนะคะในรอบนี้ค่ะก็มีกิจกรรมมากมายจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสไปร่วมเที่ยวซึ่งกิจกรรมแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะได้รับความร่วมมือจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็มีท่านรองผู้ว่านะคะได้มาร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีความร่วมมือจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งวันที่เปิดนะคะวันที่10เนี่ยค่ะจะมีการนั่งรถไฟค่ะซึ่งจะเริ่มต้นจากหัวลำโพงค่ะแล้วจะมีกิจกรรมที่สถานีบางปะอินนะคะจนไปถึงจุดปลายทางค่ะก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามด้วยนะคะ